คยทำร้านก๋วยเตี๋ยวก็อยากทำอะไรที่มันดูแปลกแหวกแนวผมมันท้าทายมากเลยนะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นที่นี่จริงๆเขาให้เยอะมากให้เยอะมากเยอะมากจนบางทีผมรู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์มันมีกลิ่นแป้งมากวนอ่ะผมไม่กินเมนูแบบนี้นะพี่หนีกับพี่หมูจริงมีเรื่องหมูแดงด้วยป่ะครับคือย่างออกมาแล้วมันแห้งว่ามันดูแล้วไม่ค่อยน่ากิน